สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสําหรับในคลิปนี้ก็ตามที่เพื่อนๆได้เรียกร้องกันเข้ามาครับกับคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นที่มีต่อทีรรสินแดงดาหลังจากที่กองหน้าชาวไทยของเราสามารถทําได้1ประตูช่วยทีมฮิโรชิม่าคว้าชัยชนะเหนือทีมนางาซาก,กิด,ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ในเกมเจลริกนัดลาสุดซึ่งจากผลงานอันยอดเยี่ยมของทีรรซินในเกมนี้แฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นเขาจะมีมุมมองอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นของพวกเขากันดูเลยครับ โดยแฟนบอลท่านแรกนั้นได้มากล่าวว่ามันเป็นประตูที่สวยงามของเทีรศิลปินจากการเล่นเกมโต้กลับที่สมบูรณ์แบบมันถือว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในเกมนี้ส่วนท่านต่อมาก็มาชื่นชมว่าประตูของทีรศิลปินจากการผ่านบอลของคาวาเบะนั้นมันเจ๋งมากส่วนท่านที่3ก็ได้มาชื่นชมครับว่าทักษะและการตัดสินใจของเทีรศิลปินในการชิปบ,บอลลอยข้ามไปในสถานการณ์ที่1ต่อหนึ่งแบบนั้นมันเป็นสิ่งที่ทั้งเยือกเย็นและก็ยอดเยี่ยม ในขณะที่ท่านต่อมาก็ได้มากล่าวครับว,ว่าประตูของทีรศิ์ลูกนี้เป็นประตูที่คุณสามารถดูได้เป็นร้อยครั้งเลยส่วแฟนบอลท่านถัดมานี่ได้มาถามรว,ว่าทำไมทีรศินถึงเป็นแค่ตัวสำรองของทีมฮิโรชิม่าเขาเป็นกองหน้าที่ไว้ใจได้รองจากแพทริกเลยนะ ส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่าทีราสินนั้นใช้เวลาที่ซานเฟเช่เพียงแค่ระยะเวลา,าสาั้นๆแต่เขาก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับทีมได้นักเตะดาวรุ่งของญี่ปุ่นควรที่จะปึกซ้อมจากการเล่นของเขาส่วนท่านต่อมานั้นได้มากล่าวว่าในที่สุดฮิโรชิมาก็กลับมาแข็งแกร่งตอนแรกผมคิดว่าการมาของทีรสินนั้นมันเป็นแค่การตลาดแต่ว่าเขาดูจะดีขึ้นเรื่อยๆ ส่วนแฟนบอลในระดับต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมครับว่าประตูของชนะทิพย์และก็เทีรริสินนั้นสุดยอดมากส่วนธทีรทอนนั้นก็มีการเล่นที่อยู่ในระดับที่สูงผมต้องการให้เจลิกดึงผู้เล่นไทยมามากกว่านี้เช่นเดียวกับท่านต่อมาที่ก็ได้มากล่าวครับว่าทั้งชนะทิพย์และก็ธทีรริสินสามารถทำประตูได้ทั้งคู่เลยคุณภาพของผู้เล่นไทยนั้นสูงเลยทีเดียว ส่วนค,ความคิดเห็นต่อมานั้นได้มากล่าวว่าทีอร์ตินและคาวาเบสสามารถผลิตผลงานได้อย่างต่อเนื่องจากการลงมาเล่นกลางเกมโดยหลักแล้วผมเดาว่าเขาก็คงต้องการลงมาเล่นกันเป็นตัวจริงแต่ผมคิดว่าพวกเขาก็คงจะได้รับการวางตำแหน่งให้เป็นตัวโจ๊กเกอร์ในอนาคตส่วนไปบอร์ทนต่อมาได้มากล่าวชื่นชมว่าทุกคนสามารถทำผลงานได้ดีฟรีคิกของชิบาสก,กิและประตูข,ของมุ้ยจากลูกผาดของคาวาเบะนั้นมันยอดเยี่ยมจงนำโมเมนตัมนี้ไปใช้กับการต่อสู้กับโคเบในเกมหน้า จนท่านถัดมาได้มาแสดงมุมมองครับว่าผมคิดว่ามันมีความผิดพลาดมากกว่าปกตินะแต่ว่ามันก็เยี่ยมแล้วที่เราชนะผมมองว่าวาดากับแพทริกค,ควรที่จะได้พักเร็วๆนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวาดาที่พลาดบ่อยแล้วก็เสียบอลง่ายผมต้องการให้เขาได้พักแต่สําหรับฟรีคลิกของชิบาสกิในเกมนี้มันทําให้ผมต้องขนลุกในขณะที่มุ้ยก็ได้แสดงให้เราได้เห็นถึงความเยือกเย็นหน้าปากประตูใช้ชนะในเกมนี้มันยิ่งใหญ่ ส่วนแฟนโบท่านต่อมาได้มากล่าวว่าขอบคุณทุกคนที่ทำงานหนักวันนี้เรากลับมาได้รับกลีนชีทแต่ว่าวาดาและปราทิกนี่โอเคไหมพวกเขาดูล้าผมอยากจะให้พวกคุณฝึกซ้อมให้เบาลงหน่อยในขณะที่การทำงานของผู้เล่นโจ๊กเกอร์ของเราในเกมนี้ทำให้มันเกิดประตูขอขอบคุณมุ้ยและก็คาวาเบ ส่วนท่านถัดมาได้มากล่าวว่ามันเป็นเกมที่เยี่ยมเทคนิคการเล่นที่สูงของมุ้ยและคาวาเบ่พึ่งพาได้ในช่วงท้ายเกมส่วนว่ดาดะนั้นผมเป็นห่วงในความเหนื่อยล้าของเขาขอขอบคุณพวกคุณที่ทำงานกันอย่างนักส่วนท่านต่อมานั้นได้มาคอมเมนต์ว่าในสัปดาห์นี้ชนาทิพย์ก็สามารถทำประตูได้การต่อสู้ในการทำประตูของนักเตะไทยมันช่างเข้มขน้นมันเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ ส่วนชาวญี่ปุ่นท่านถัดมาได้มากล่าวว่าทีราสินคือผู้เล่นที่ดีเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและความสําเร็จอย่างมากมายในประเทศไทยการผ่านบอลให้พัทริกของเขานั้นมันชั้นยอดส่วนการทําประตูปิดท้ายของเขาก็คือรางวัลจากความมุ่งมั่น ส่วนความคิดเห็นในลำดับต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่าอิน i ส s t a และเฟอร์นันโดตอรเรสนั้นเป็นท็อปปิกที่พูดถึงกันอย่างมากมายในเจลิกตอนนี้แต่ในฤดูกาลนี้ผู้เล่นไทยที่มาเล่นที่นี่ก็ต่างทําผลงานได้ดีเช่นกันผมกลัวเลยว่าทีมชาติไทยนั้นจะมาเป็นคู่แข่งสําคัญของญี่ปุ่นในอนาคตอันใกล้ส่วนท่านต่อมาได้มากล่าวว่าเมื่อผมได้นั่งทบทวนดูแล้วทีรสินนั้นก็สามารถทําประตูได้ที่นางาซากิในเดือนเมษายนที่ผ่านมาหรือว่าเขากลายเป็นผู้พิฆาตนางาซากิไปซะแล้ว เช่นเดียวกับท่านถัดมาที่ได้มาให้ข้อมูลครบับว่าในเกมเยือนนางาซากิทีรศินก็ทําประตูได้เช่นกันนี่คือผู้เล่นเพียงคนเดียวที่ทําประตูได้ทั้งสองเกมในการเล่นเกมแห่งสันติภาพระหว่างนางาซากิและก็ฮยโรชิมาตั้งแต่ในปีแรกส่วนท่านถัดมานี่ได้มาแสดงมุมมองว่าผมคิดว่าผู้เล่นไทยนั้นเล่นดีขึ้นเรื่อยๆในฤดูกาลนี้แม้ว่าทีรัินและก็ทีรัทรยังคงเป็นเพียงแค่การยืมตัวก็ตามซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลท่านต่อมาก็ได้มาให้ข้อมูลครบับว่า มิสเตอร์โรนารีสผู้อำนวยการของทีมเมืองทองยูเนเต็ดได้กล่าวว่าพวกเขายินดีที่จะพิจารณาการย้ายทีมของทีรศิลป์และทีระทรเป็นการถาวรถ้ามันมีข้อเสนอเข้ามาและมีเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ส่วนท่านถัดมานั้นได้มากล่าวว่าทีรศิลป์มีการจบสกอร์ที่เยือกเย็นสมกับที่เป็นฮีโร่ของเมืองไทยส่วนท่านถัดมานั้นได้มองว่าการจบสกอร์จากเกมค o ลเตอร์แอตแทกของทีรศิลป์และก็คาวาเปะน,นั้นมันได้กลายเป็นอาวุธของฮิโรชิมาไปซะแล้ว ส่วนแฟนบอลชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาได้มากล่าวว่ามันเยี่ยมที่ชนาและก็เทีย,ททยร์สินนั้นทําประตูได้ในเซกชันเดียวกันแบบนี้ประตูของชนานั้นยิงโดยที่ไม่มีความลังเลใดๆส่วนเทียร์สินนั้นก็ช่างเยือกเย็นชนะนั้นทําประตูใส่เซเรโซได้ถึง2ครั้งติดส่วนเทียร์สินเองก็ทําประตูใส่นางาจกกิไดสองครั้งเช่นกันแถมเทียรทรก็สามารถทําแอซิ์แรกในการเจอกับนางาจกกิทีมนางาจกกินี่ช่างยอดเยี่ยมกับคนไทยซะจริงๆ ส่วนคอมเมนต์ต่อมาที่เป็นแฟนบอลของโคฟุได้มากล่าวว่าความสําเร็จของนักเตะไทยมันช่างยอดเยี่ยมผมคิดว่าโคฟุของเราต้องคว้าผู้เล่นไทยเจ๋งๆมาบ้างแล้วส่วนแฟนบอลชาวญี่ปุ่นท่านสุดท้ายก็ได้มากล่าวเสริมว,ว่าทั้งชนาทิปทีริสิ์และก็ทีรทรนั้นกําลังเป็นกําลังหลักของแต่ละทีมของพวกเขาแล้ว โอเคครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นที่มีต่อผลงานของทีรศินแดงดาในสัปดาห์นี้ที่ผมได้นำมาฝากการตามคำเรียกร้องแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ